จะลาหยุดก็จะกลับบ้านครับดีงั้นฉันไปเยี่ยมย่าเราด้วยก็แล้วกันหรือว่าผมเนี่ยไม่ความว่าเราจะได้ไปด้วยกันหรือว่าเราจะไปเจอที่โน้นหรือว่ายังไงดีครับฉันขี้เกียจขับรถเองนะอีกอย่างนายก็เป็นทหารรับใช้อยู่แล้วนี่นายก็ช่วยเป็นธุระให้ฉันได้ไปแล้วกันด้วยความยินดีครับExcuse me, are there any restaurants around? Oh, sorry. I have no idea. I have never been here before. Ah, see. Thank you very much. Bye.ไปเฟสครับเดี๋ยวจะหาว่าไอ้พันเนี่ยคอร์รัปชันพันเมื่อกี้เนี้ยเราคุยอะไรกับฝรั่งเหรอเออคือผมอะโอ้ยผมอะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับผู้กองนี่แต่ฉันมองอยู่ข้างในเนี่ยนะก็แม่ผู้กองผมว่าผู้กองเข้าใจผิดนะครับคือผู้กองได้แค่เห็นนะครับก็ไม่ได้ยินเสียงว่าผมเนี่ยพูดอะไรกับฝรั่งผมก็ชี้ปูชี้เบ้ไปเรื่อยครับพูดจาไปเรื่อยเปื่อยบอกให้มันไปทางโน้นมันก็ไม่ยอมไปอีกครับจริงเหรอจริงครับผมเนี่ยอยากให้ผู้กองไปยืนตรงนั้นจริงครับจะได้ยินว่าผมเนี่ยพูดกับมันไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าทางอะไรของเธอนี่มันให้นะแม่ก็พวกมันพวกท่าดีทีเลวอยู่แล้วครับแม่นะแม่ครับการที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันมากไปกว่านี้แล้วจะเอาไงกับครับท่านเมียฉันน่ะเขาต้องการทหารรับใช้จัดการหาใหม่สักคนหนึ่งใครก็ได้แต่ไม่ใช่มันคือทหารเกณฑ์น่ะมีร้อยพ่อพันแม่นะครับจะเอาแบบให้อย่างดีเลยแล้วก็คล่องงานรับผิดชอบเหมือนกับไอ้พันเนี่ยหยุดพูดชื่อได้ฉันได้ยินได้แล้วฉันเอียนฉันเบื่อจัดการหามาให้ได้เอามาให้เลือกหน่อยผมว่าไม่ต้องเอาความเห็นทำตามที่ฉันบอกไปได้แล้วครับผมฉันจะแพ้มันไม่ได ไอ้พันเอ้ยนี่ก็ไม่รู้มันไปทำอะไรให้ผู้พันเขาชังน้ำหน้าขนาดนั้นนะหมู่ถ้าเกิดว่าเขาได้ทหารรับใช้เนี่ยเพื่อนฉันก็อดใช่ไหม
ถูกต้องอดแน่นอนไม่ได้ขับรถแล้วถ้าเกิดไอ้คนใหม่เนี่ยมันขับรถเป็นเขาบอกให้นี่หมูพูดก็พูดเถอะนะไอ้พันน่ะมันอยากอยู่ชายคาเดียวกับผู้กองใจจะขาดเลยนะหมูแล้วเอ็งจะให้ข้าทำไงวะเอ็งอยากให้ข้าถูกดองเหรอถ้าเอ็งสองคนเนี่ยปลดประจำการแล้วเอ็งก็กลับบ้านไอ้ข้าสิวะมันต้องอยู่กับผู้พันอีกนานแหมพูดซะใจหายเลยนะหรือไม่จริงแต่แล้วนี่เจ้าตัวเขาอยู่ไหนเนี่ยข้าว่ามันคงจะขับรถให้ผู้กองอยู่มั้งแล้วตอนนี้ผู้พันเขาให้ถ้าหาคนใหม่ไปให้เขาคัดตัวก็ด้วยเอางี้แล้วกันหมูหมูก็ช่วยคัดหัวกะทิไปให้คนเลือกหน่อยละกันคอสโมชั้นเล่มนึงสิแต่ตาจะได้รีบไปนะได้ครับคอสโมที่ไหนล่ะเอ้าก็ผมไม่รู้นี่ครับมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับผมก็เห็นว่ามันโมโมเหมือนกันนะครับไม่รู้แล้วหยิบมาได้ยังไงอ่ะผมอะนึกว่าผู้กองนะจะอายยากดูหนังสือโป๊ของผู้ชายแล้วก็ไม่กล้าหยิบนะครับบ้าหรือไงฉลาดได้ฉลาดแล้วเพิ่มเหรอครับชลาดนี่โง่จะตายครับนี่ให้มันรู้ไปย้ายฉันจับได้ไล่ทันก็แล้วกันคุณครับคุณยังไม่ได้จ่ายตังค์ครับเป็นอะไรมาก่อนเป็นบ้าครับเขาหาว่าผมสติไม่ดีผู้พันเราคิดดูสิครับบุคลิกอย่างผมเนี่ยเขาหาว่าผมเป็นบ้าผมไม่ได้บ้านะครับแล้วเราเคยทำงานบ้านมาก่อนหรือเปล่าฉันเองบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะวันนี้ผมมาทำอะไรคนมีของดีนี่แหละครับสตรีมีครรภ์อย่าร้องทักเหตุเกิดที่นครปฐมหยกๆนี่เองผมขับรถอยู่ดีๆนี่แหละครับทักก็ตะโกนทุ่งขับรถปาดหน้าผมเอี๊ยดถามบอกผมนี่ใช่พี่จริงหรือเปล่าผมตอบไปเลยใช่ไอ้น้องใช่พี่จริงๆทัดลงเลือกนายไม่มั่นใจถามว่าใช่พี่จริงหรือเปล่าใช่ไอ้น้องทัดร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยบอกยอดเทปไม่พุ่งเลยช่วงนี้ผมบอกไอ้น้องใจเย็นๆใจเย็นๆลองอันนี้ไปใช้ดูว่านรางจืด
ช้ยังไงใช้ไม่ได้ครับหมดอายุแล้วนายขาเรื่องงานบ้านเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าหนูไม่ได้มาติดเป็นทหารเกณฑ์ที่นี่นะคะป่านี้นะหนูอ่ะคงเป็นแม่สีเรือนอยู่ที่บ้านแล้วค่ะสามารถพิเศษทำอะไรได้บ้างสบายมากครับตุ้ง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 คัดเลือกเจ้าพันไม่เอาสิใครก็ได้ที่พามาให้เลือกเนี่ยปะโถเอ้ยคุณเองคุณก็เห็นมีใครคนไหนบ้างที่น่าไว้ใจแล้วก็แคล้วคล่องเหมือนอย่างเจ้าพันน่ะแต่แล้วไอ้เจ้าพันมันไว้ใจได้ที่ไหนกันโถเอ้ยคุณก็แค่อยากจะเอาชนะพันนั่นแหละนี่คุณผมพยายามยอมอย่างที่สุดแล้วนะอยากได้ทหารรับใช้อ้าวผมก็พามาให้เลือกแล้วก็เลือกใครก็ได้สักคนนึงที่ไม่ใช่ไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะนี่คุณผมพยายามยอมคุณอย่างที่สุดแล้วนะทำไมถึงจะเป็นเจ้าพันไม่ได้และเธอต้องเป็นเจ้าพันด้วยฉันให้เหตุผลคุณไปเป็น10ข้อแล้วนะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ยอมไม่ได้ผมไม่ชอบมันตามใจถ้าฉันทำขนมยุ่งซะจนไม่มีเวลามาดูแลคุณแล้วล่ะก็อย่ามาว่ากันก็แล้วกันบ้านเหรอเออดิเองมั่นใจแน่นะว่าอาทิตย์นี้ไม่กลับโอ้ยไม่กลับหรอกไม่อยากจะไปเป็นก้างขวางคอระหว่างเองกับผู้กองก้างขวางคอกับผีอะไรวะฮะผู้กองเขาไปธุระของเขาส่วนข้ากลับบ้านของข้าถ้าแค่อาศัยติดรถเขาไปตอนกลับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับด้วยกันหรือเปล่าถ้ามันเก๊กหน้าอันน่ะเอาเฮ้อก็ปักตวงให้เต็มที่แล้วกันปักตวงอะไรวะแหมเขินเป็นด้วยเว้ยความรู้มั้งก็ความสุขไงนี่ตักตวงให้เต็มที่เลยนะคิดซะว่าพาแฟนเที่ยวไปต่างจังหวัดพาแฟนไปเที่ยวน่ะแฟนนั่งเบาะหลังคนข้านั่งเบาะหน้าเนี่ยนะเอานาคุ้มเคลิ้มไปก่อนหนีทหารเหรอหมูทองครับเรื่องเมื่อวานเนี่ยผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับไอ้อ่ำมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าหมูเนี่ยคัดตัวเจ๋งๆไหมผู้พันตัวเลือกครับไม่ต้องขอบผมขอบคุณอะไรหรอกนะแต่อย่าลืมที่สัญญานะเว้ยถ้าข้าไม่สมหวังกับประกายเองก็จะได้สมหวังกับผู้กองเลยเฮ้ยหัวล้ออะไรเฮ้ยเองก็เหมือนกันนายอ่ำเฮ้ยเนพันไปแล้วเองก็รีบๆกลับเข้ามานะอย่าให้ผิดเวลานะเว้ยข้าไม่อยากทำโทษเองไอ้คันไม่ทำโทษเองถ้าบ้างเดี๋ยวทหารคนอื่นเขาจะหาว่าข้าลำเอียงนะขอบคุณครับ
เฮ้ยแต่อย่าทำให้เสียเรื่องนะเว้ยเลือดของพี่มันสีเขียวแต่จะไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยน้าฉันไม่มีเวลาทำให้คุณน่ะไม่เห็นเหรอเนี่ยยุ่งอยู่จะกวนขนมเนี่ยนี่มันสายแล้วนะแล้วผมก็หิวแล้วด้วยแล้วฉันว่างอยู่เหรอฮะขนมในบ้านก็ยังไม่ได้กรอกใส่ถุงอีกตั้งเยอะก็บอกแล้วว่าให้หาคนมาช่วยก็ไม่ยอมเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้ยายหนูเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ล่ะไปไหนอะลูกอ้าวก็หนูบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วไงคะว่าหนูจะเดินทางไปเยี่ยมคนไข้ที่สุพรรณก็เป็นไรไอ้เคสนี่มันน่าสนใจมากนะเหรอถึงต้องไปเยี่ยมมันด้วยคือว่าหนูคิดว่าเขากำลังจะตายนะคะอย่างนั้นไปดีกว่านะลูกนะแล้วจะไปยังไงล่ะคะเดี๋ยวให้พานขับรถให้ค่ะมันอีกแล้วเหรอแล้วคุณพ่อจะให้หนูนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปหรือไงอะคะไปก่อนนะคะช่วยดูลูกไปก่อนนะคะไม่ต้องมาทำท่าว่าฉันสายหรอกนะเอ้านี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยก็คนดูนาฬิกาเนี่ยถ้าไม่รีบไม่เร่งก็กำลังรออะไรสักอย่างอยู่และก็ไม่ต้องมาทำท่าติเตียนว่าฉันเนี่ยมาสายด้วยนะฉันรู้ทันอ่ะนี่รู้สึกดีขึ้นหรือยังครับผู้กองไม่ต้องมาทำเป็นประชดฉันได้ไหมสวยอีกไปดีกว่าครับแล้วคุณป้าล่ะครับกวนไส้ขนมอยู่ในครัวคุณลุงครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นผู้กองออกไปกับรู้แล้วเขาขับรถไปต่างจังหวัดดูท่าทางคุณลุงดูจะไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับเนี่ยมุนงิด อยู่บ้านแล้วมันร้อนขวางหูขวางตาหมดเลยครับถ้างั้นผมว่าเราออกไปหาที่นั่งเย็นๆคุยกันดีไหมฮะอืมเอาดิรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อตัวก่อนครับตามสะดวกเลยครับคุณป้าทำอะไรอยู่ครับทำขนมถูกๆขายนิดๆหน่อยๆ นะจ๊ะพอมีกำไรยาไส้ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นน่ะไม่ค่อยอร่อยอย่ากินเลยนะจ๊ะ
คุณติ๋มเหรอคะเท่าไหร่นะคะติดทานแล้วคะโอเคไส้ถั่วหรือไส้เผือกโอเควันนี้มีไส้ใหม่น้ำมันแก้วจ้าฉันก็คิดจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเอาสิเอาสิดูนี่ใครจะสงบได้มากกว่ากันเอาสิคือครับแต่แหมยิ่งที่บ้านฉันชอบมันเท่าไหร่นะฉันยิ่งเกลียดมันมากขึ้นเท่านั้นเอาคิดดูสิเมื่อก่อนฉันเป็นที่หนึ่งในบ้านแล้วมันเป็นใครมาจากไหนฮะทำไมทุกคนต้องให้ความสำคัญกับมันด้วยก็นั่นนะสิครับนี่ดูผมก็รู้สึกว่าหมั่นไส้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่นายก็เตะที่หน้ามันเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมแม่เอาอย่างนี้แล้วกันครับคือถ้าเกิดว่ายังไงผมอยู่ข้างผู้พันด้วยหัวใจอันเต็มร้อยครับช่วยฉันสั่งสอนมาหน่อยดิไอ้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรรุนแรงไปมันก็จะไม่ดีคือไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าผู้พันเอ่ยปากมาอย่างนี้แล้วก็ผมเต็มที่ครับเต็มที่ไม่ต้องห่วงอยากทำอะไรทำมาเลยไอ้ลูกนะบ้านฉันเปิดประตูต้อนรับนายเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผู้กองพักหลังๆเนี่ยดูจะห่างเหินผมไปยังพี่กนครับก็ฉันบอกไม่ต้องห่วงแล้วฉันถือหางในเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องพะวงทั้งแม่เขาเลยถ้าเกิดว่าพูดอย่างนี้เนี่ยผมก็สบายใจขอบคุณมากครับพ่อเร็วไปนิดนึงขอบคุณมากครับผู้พันต้องกลับมาสวัสดีค่ะเป็นไงแล้วค่ะเจ้าพันสบายดีจ้ะคุณย่าฝึกอะไรอยู่คะรายการที่ฉันอยากจะทำแต่มันก็ไม่ได้ทำมันมีตั้งเยอะแยะคิดว่าสักวันหนึ่งก็ทำได้แต่มันก็ทำไม่ได้สักทีนึง ลองอ่านดูสินอนแต่ลูกของเขาครั้งสุดท้ายนะเราน่ะเคยกอดพ่อแม่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นสิคะหนูเองก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่บางทีก็อยากจะกอดนะคะแต่มันรู้สึกเขินๆนะคะผันเองก็เป็นเหมือนกันเอาอย่างนี้มั้ยคะเรามาลองซ้อมกอดกันดีไหมคือหน้าอย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลยได้ค่ะคุณย่ามาพอดกันมาลองดูลองดูเออดีนะเออดูมันออกโอ้ยดีดีไหมคุณย่าอือดูเสร็จกันสดชื่นดีค่ะดูรายการรู้จักนะคะย่าค่ะคุณย่าอยากเดินตากฝนเหรอคะเคยมองออกไปข้างนอกนะเห็นคนที่มันวิ่งหนีต
ฝนดูแล้วมันหมั่นไส้แหมทำให้ตัวเปียกซะเหลือเกินอะนี่ยะอย่างนี้มันเขาเรียกว่าผานนี่ไอ้ว่าอะไรวะผานอย่างนี้เขาเรียกผานเออสักวันหนึ่งเถอะข้าเองน่ะมานอนเจ็บนานๆอยู่ที่นี่แล้วก็เองน่ะจะรู้คุณย่าคุณย่าอยากจะทานพิซซ่าเหรอคะอืมพ่อชอบแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้นะฉันอยากจะว่าไอ้พิซซ่านั่นละขยี้มันลงไปในนี้ให้มันเข้ามาในท้องเลยจัดการให้นะโอ้คุณย่าอยากจะไปเที่ยวทะเลอืมไปเที่ยวภูเขาอืมไปเที่ยวของดินเออไปเที่ยวเมืองนอกด้วยเหรอเอออยากไปหมดแล้วโอ้คุณย่าจะทำเป็นชุดเลยเหรอคะเออย่าค่ะคุณย่าอยากไปเที่ยวผับด้วยเหรอคะฮะนี่เหรอมันกับคลึ้มคลึ้มดีเหมือนกันนะเนาะเออย่าเนี่ยมีเงินรู้สึกว่ามันฝากธนาคารในสมุดแล้วมันเต็มไปหมดเลยมีเงินเยอะแยะแต่ผลสุดท้ายก็มานอนแบกอย่างนี้แหละย่าค่ะแต่หนูว่ามีสิ่งนะคะที่คุณย่าต้องทำอะไรเหรอคือว่าของนี่นะคะของนี้จะมีค่ามากขึ้นนะคะถ้ามันอยู่กับคนที่ต้องการมันนะมีอะไรเรื่องที่จะดึงแหวนออกนะเออยังไม่ต้องหรอกเอาเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ย่าต้องการเมื่อไหร่แล้วก็ย่าจะบอกเองแต่ย่าคิดว่าย่าเองเขาคงจะอยู่อีกไม่นานให้เห็นอย่างนี้เมื่อหายใจเธอถึงยอมใจอ่อนสักทีให้รักฉันไปถึงใจเธอเมื่อไหร่ใจเธอถึงยอมใจอ่อนสักทีให้รักฉันไปถึงใจเธอเองยังไม่ให้โกรธแม่ให้อยู่เป็นใครใครจะไม่โกรธมั้งนี่เล่นอย่างเงี้ยมันเหมาะสมนักเหรอฮะอุตส่าห์นะไปเยี่ยมดันนะมันแกล้งตายก็แม่เขาฝากขอโทษมาแล้วเนี่ยเนี่ยนะข้าน่ะรู้นะพ่อเองอะสิพูดมาเองอย่างเงี้ยนะจะมาขอโทษลูกตับไผ่ตั้งแต่ครับเป็นเมียเองมานะเคยหรือเปล่าเคยยอมรับไหมพอเป็นตับไผ่นะก็เองไปคิดน้อยอกน้อยใจอะไรแล้วนี่แม่เขายังบอกเลยนะถ้าหากว่าเขาไม่แกล้งทำตายนะเขาจะรู้หรือว่าเองน่ะคิดอย่างที่พูดกับแกไปอ่ะเชิญนะเอ้ยวันเนี่ยไปเยี่ยมกันสักหน่อยดีกว่าเนี่ยนี่ก็เกือบอาทิตย์แล้วนะเนี่ยแล้วยังมันถ้าเผื่อเขาว่างอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมเองพ่อเองอ่ะข้ารู้นะพ่อเองบ้าเองอยากเยี่ยมเองก็เยี่ยมไปเลยไม่ต้องแหมทำแอ๊กแล้วฉันว่าผู้กองเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูเงียบใช่ฉันกำลังนึกทบทวนดูสิว่ามีอะไรมั่งไหมที่ฉันอยากทำแล้วฉันยังไม่ได้ทำถ้าเกิดว่าเป็นผมแล้วก็เพียบเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนใจเย็นไม่ค่อยจะรีบร้อนใจเย็นกับผัดวันประกันลุงเนี่ยนะมันต่างกันแค่เส้นบางๆกันเท่านั้นเองนะคะอืม
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วล่ะครับว่าผมเนี่ยอยู่ประเภทไหนแล้วที่เราจะไหนต่อดีเนี่ยอ๋อผมอ่ะก็คงจะกลับบ้านครับไปยังไงล่ะก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถข้องแถวในท่ารถในเมืองนะครับฉันไปส่งให้ก็ได้นะเออคือผมว่าย่าดีกว่าครับผู้กองเธอมีอะไรปิดบังฉันอยู่นะพันโอ้แม่จะไปมีอะไรปิดบังผู้กองหรอครับพ่อแม่ผมเนี่ยผู้กองก็เคยเจอแล้วแล้วก็เป็นแค่คนมันนอกนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรก็เพียงแต่เกรงใจมากว่าไม่ได้ปิดบังนะครับงั้นก็เงียบซะแล้วขับรถไปให้ฉันฉันไปส่งเธอกลับบ้านเสร็จฉันขับรถกลับเองก็ได้คือแต่ว่านี่คือคำสั่งไปครับมีเด็กรับใช้ไว้คอยซื้อนู่นซื้อนี่เวลาของหมดสักคนหนึ่งก็น่าจะดีนะThank you.
เชียวก็คือผมนะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอยู่ๆผู้กองก็จะมาที่บ้านนะครับเฮ้ยนายขายอ่ะขายอ่ะถ้าว่าขายอ่ะขอไอ้ไอ้ผานเอาที่เพื่อนมาช่วยเลยดีๆแม่โอ้โหมาให้เพื่อนนี่เอาอันนี้ไปขึ้นบ้านกินน้ำกินท่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าเพื่อนช่างเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาว่าจะอยู่นานหรือเปล่าหรือว่าเข้าเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงได้ยังไงเรามันมาโทษคนนี้เพื่อนมันก็เป็นแค่เป็นมาถึงเยือนชานบ้านชานเรือนอย่างเงี้ยแล้วไม่เรียกขึ้นไปดื่มน้ำดื่มท่าบนบ้านน่ะได้ยังไงใช่ไหมลูกตรงใช่ไหมแถวแถวค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเอาใครอะเอาแม่ไอ้ลูกโอ้คิดถึงแม่แม่โอ้คิดถึงแม่เดี๋ยวพ่อคิดถึงแม่คิดถึงแม่จังเลยท่านคิดถึงแม่พ่อย่าพึ่งขึ้นคิดถึงแม่ท่านน่ะคิดถึงแม่เดี๋ยวทหารมากเขาพาวันนี้เนี่ยบอกคิดถึงแม่มันจะคิดถึงแม่มันอะไรขนาดนั้นแม่เรื่องเด็กเต้นแม่นู่นค่ะเดี๋ยวขึ้นบ้านก่อนดีกว่าไปดื่มน้ำดื่มท่าบนบ้านก่อนมาเร็วมาแล้วมันเอ้าน้ำเพื่อนมาเนอะโอ้ยอะไรวะมันรักอะไรกันตอนนี้ฮะเอ้าอะไรจะทำอะไรนะรีบลุกเลยลูกร้อนเฮ้ยเอ็งจะเก็บอะไรไปได้ฮะกล่าวจ้ะแม่ฉันไม่อยากจะให้เพื่อนของฉันเนี่ยเขารู้วุฒิการศึกษาของฉันนะสิเอ้านี่พิลึกจริงไปหลอกอะไรเขาไว้แล้วฮะแม่จะไม่ตั้งใจนะมันก็ไหลไปเรื่อยจ้ะแม่นี่บอกเขามาสิเอ็งอะชอบพี่น้องหนูคนนั้นเหรอเอาไว้วันหลังเนี่ยค่อยคุยได้ไหมจ้ะแม่อะไรของมันวะไอ้ลูกมาเอาไปเล่นดูไอ้ลูกบอลอะไรกันนักหน้าแม่ลูกพี่หนูเดี๋ยวนี่ไอ้พันพอเลยนี่เองไม่ต้องสร้างภาพขนาดนั้นเลยแม่อยู่มากี่ปีกี่ชาติเนี่ยไม่เคยขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแม่อ๋ออ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีย่ะไปนั่งกันที่ขวาไปเชิญๆนอนหลับมาเลยตื่นว่าเป็นกันเองได้เลยนะทีเนี้ยมาเชิญๆนี่นู่นเย็นเนี้ยนะก็อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันสักก้อนขอก็เองไม่ต้องเร่งเหลาอะไรกูนะกูรู้นะเองต้องการอะไรนะแม่เร่งเลือกเกินรู้ก็พอพูดให้เองก็ได้นี่โน่ยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก้อนนะกินข้าวก้อนก็ดีเหมือนกันค่ะฮะดีจะกินก็เดี๋ยวเข้าครัวช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันกินอยู่บ้านท่านนะอย่านิ่งดูดายแม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าทำไม่ค่อยเก่งนะคะเห็นหน้าก็รู้แล้วแหละ
ปเข้าหัวแม่เองก็คนนะจริงๆเลยนี่ไอ้พันมาแต่ว่าเขาว่ากันไม่เหลวจริงๆเองนี่มันส้มเป็นลูกพอดจริงๆคุณว่าเฮ้ยมึงนี่เฮ้ยไอ้พันเหลืองพจะให้หนูช่วยทำอะไรดีคะล้างผักหนึ่งก็แล้วกันแล้วนี่คุณป้าจะทำอะไรคะหนูจะได้หั่นผักถูกอ๋อแม่นั่นคือว่าย่าพันเขาอ๋อนี่แม่ของให้เธอเหรอเปล่าค่ะคุณป้าคือว่าคุณย่าเขาฝากเอาไว้อะค่ะดีจริงๆเชียวคนในบ้านเยอะแยะไม่ฝากฝากกับคนที่เพิ่งรู้จักคุณป้าน้อยใจเหรอคะอุ้ยฉันต้องไปน้อยใจอะไรกันแม่คุณใกล้แค่แหวนวงนั้นโอ้ราคาค้างงวดจะสักเท่าไหร่กันแต่อันที่จริงหนูว่ามันก็สวยดีนะคะหนูว่าหนูกะจะขอดีไหมคุณป้านะคะก็เอาสิอยากได้ก็ขอเขาคงจะให้หรอกเพราะว่าอย่างนั้นน่ะคงจะไม่ให้ฉันอยู่แล้วอะไม่รู้มาชังอะไรกันนักหน้าโธ่เอ้ยไก่เทมารักมาชอบคนเพิ่มขึ้นอีกคนเดียวปังป้อมรังเกียจซะแล้วคุณป้าค่ะแล้วคุณป้าเนี่ยไม่เฉลียวใจมั่งเลยเหรอคะเพราะว่าสถานการณ์เงี้ยนะคะใกล้ตัวคุณป้าจะตายนี่ลูกชายฉันอะชอบเธอเหรอเปล่าหรอกค่ะคุณป้าแหมคุณป้าไม่รู้จักคุณป้าก็ปั้มป้อมซะแล้วนะคะคือว่าหนูกับพานเขาเนี่ยก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะแต่ว่าแค่ตอนนี้เท่านั้นนะคะนี่ไม่ไปไหนเลยวะนั่งนิ่งอยู่คนเดียวไม่มีตังค์อ่ะหมูไม่อยากขยับตัวมากเดี๋ยวหิว ไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวข้าไปเลี้ยงเองไปหาอะไรกินกันนอกกรมหน่อยมาตูดมันไว้ครับไปเอาน้ำส้นมันหน่อยเดี๋ยวหนูไปเอาให้เองก็ได้ค่ะกล่องเดี๋ยวพ่อมไปเอาให้เองว่าลุงมานั่งลงเลย
นั่งลงแม่สร้างให้นั่งจ้าไอ้หน้าที่เนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายปะอ้อน้ำฝนอยู่ในครัวค่ะแม่โอ้ยลูกเต้าเล่าไข่มันน่ารักจริงจริงนะแม่เยอะยิ่งนั้นห่ายากแสนลำบากยากแสนแค่มันลูกไข่ของนี่ฮะจะถามว่าทำไมอะลูกใครอะไปพ่อก็ไม่รู้จักหรอกน่าสิทำไมต้องยากรู้ด้วยเขาเป็นอยากจะรู้เลยลูกเต้าเราใครก็ช่างว่าแต่ว่าเอ็งชอบเขาเลยพันโอ้แม่ฮะอะไรพ่อแม่พ่อแม่อะไร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 น้ำค่ะบอกมันนั่นแหละผู้กองอาหารอย่างนี้เนี่ยทานได้หรือเปล่าครับของฟรีๆแบบนี้นะทานได้ทั้งนั้นละจ้ะอะไอ้พันนี่กินเข้าไปห้องโป๊ดของเองนะกินเข้าไปเยอะๆนะลูกนะสาธุห้องโรดเออกินเข้าไปเลยนี่จ้ะพันลองชิมนี่ด้วยนะจ๊ะแต่ก็